รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันกับรายการ GMM 25 Highlight อีกเช่นเคยกับเวลาใหม่ 5:15 แบบนี้ในวันนี้เราก็ได้ขนไฮไลท์ดีไฮไลท์เด็ดจากช่อง TMM 25ตลอดทั้งสัปดาห์มาให้ชมกันอย่างจัดเต็มเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวสุดเข้มข้นของเพื่อนกรุ๊ปโอในโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้นจนพลาดตอนไหนไม่ได้เลยครับพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาร์ตและปริมที่ดูเหมือนว่าจะมีหวังขึ้นมานิดๆแต่ในตอนนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วชิลเนาะชอบอ่ะแล้วปืนก็ได้นี่มาด้วยเอาไปใช้แก้ขัดก่อนปืนเห็นปิ๊มตั้งแต่ขึ้นรถไฟมาปัดผมบ่อยมากเลยขอบคุณนะสิระหว่างปืนกับปริมนี่มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเนี่ยดาวเยอะจังแต่สวยนะเราหรือดาวปริมสิขอโทษเราเล่นตายงั้นลุกเลยเนี่ยตื่นมาเลยอาจะพาไปกินอะไรไม่รู้มือลุกไปอาบน้ำถึงเวลาช่วยหน่อยดิถึงเวลาตื่นแล้วเอาแล้วอาจเริ่มตะหงิดใจเรื่องระหว่างปริมกับปืนขึ้นมาแล้วล่ะสิโอบไหมเนี่ยนะเออห้าอ่ะปืนมาหกหกต้องไงอ่ะถ้าเกิดว่าเรานับมาไปอย่างเงี้ยเราก็หาจุดเริ่มไม่เจอปะก็นับไปเรื่อยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้อ่ะอยู่ตรงนี้เยอะเฉยนะอันนี้สามใช่ไหมสี่อ่ะปืนมาห้ามาสวยเนาะชิลมากเลยอ่ะเจ้าก็อยู่นานๆดิเอาปืนอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะหางันไม่ได้เลยไงอะไรเข้าตาไม่รู้อ่ะโอ๊ยหึไหนอ
เห็นแบบนี้นายอาร์ตคงรู้สึกเจ็บปวดมากเลยนะครับแต่แล้วก็เป็นไปอย่างที่อาร์ตคิดเมื่อกูว่ากูมีเรื่องจะบอกมึงอะแต่มึงจะบอกใครนะเว้ยกูดูเป็นคนพูดเยอะไงคืองี้กูว่าตอนเนี้ยกูกับเปมอะเหมือนแบบกูรู้แล้วล่ะเฮ้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงรู้ได้ไงมึงรู้หรอกูจะพูดอะไรแล้วมึงเป็นแฟนกันยังอะเฮ้ยชัดขนาดนั้นเลยเหรอวะกูเป็นเพื่อนมึงมาตั้งหลายปีกูต้องรู้อยู่แล้วจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นแฟนกันหรอกมึงกูก็แค่ชอบเพราะว่าแล้วเขาก็ทำท่าทางเหมือนเขาก็ชอบกูเหมือนกันถ้าจีบไม่ติดมึงก็มีปัญหาอีกเปล่าวะมึงนี่ก็แปลกนะผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะมึงจีบแต่เพื่อนตัวเองแล้วแบบนี้หนุ่มอาร์ตจะยอมให้เพื่อนสนิทอย่างปืนหรือจะเลือกทำตามหัวใจตัวเองกันล่ะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าปริมจะชอบใครมากกว่ากันด้านความสัมพันธ์ระหว่างปืนกับฝุ่นดูเหมือนจะพังซะแล้วอยากรู้หรือยังว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรบอกมาสิอยากรู้ก็ต้องมาเจอสิฝุ่นจะว่างเหรอวันนั้นก็เห็นอยู่กับแฟนนี่อย่ามาอามเห็นตอนไหนช่างมันเถอะจะนอนยังปริมใกล้ละตาจะปิดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแค่จะบอกว่าว่าฝันดีนะฝันดีฝันดีเอหรือว่าหนูฝุ่นของเราจะโดนเทซะแล้วครับเปิ้นจำเรื่องที่ฝุ่นบอกว่าจะเซอร์ไพรส์ได้ไหมจำได้ดิแต่ฝุ่นไม่ยอมบอกเปิ้นก็เลยไม่อยากถามคำถามก็บอกว่าจะบอกต่อหน้าไงแล้วตอนนี้ก็อยู่ต่อหน้าแล้วด้วยแล้วเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเหมือนเลิกกับแฟนแล้วนะพี่องอาจเราเลิกกันเถอะเปิ้นไม่รู้ว่าเปิ้นจะพูดอะไรทำไมอ่ะเปิ้นฝุ่นพร้อมแล้วนะเคลียร์ทุกอย่างแล้วเปิ้นว่าตอนนี้เปิ้นไม่พร้อมอ่ะจุดจบของคนไม่ชัดเจนมันก็ต้องมีคนเจ็บแบบนี้แหละครับมาดูทางฝั่งของชมพู่กันบ้างหลังจากที่โดนป้าหมาจับได้ว่าสูบบุหรี่จนถึงขั้นถูกบังคับให้ลาออกทำไมมึงต้องโกหกนี่วัวเสียงเงินให้หรือมาเรียนหรือให้หรือมามั่วสุมมึงไปลาออกเลยวัวมาให้หรือเรียนที่นี่แล้วกูไม่ออกกูจะเรียนที่นี่กูอยากเรียนที่นี่ทำไมต้องบังคับผู้วัวป่าจะบังคับผู้ไปถึงไหนฮะปิ๊มโอ้ยว่าแล้วต้องร้องไห้อยู่อ่ะกูไม่อยากสิวอ่ะมึงใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาใหม่ได้เว้ยทำไมดีไม่อยากซิ่วเลยอ่ะกงจ๋ามาจ๋าอภอจ๋าถ้าหนูสอบไม่ติดนะรอรับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ไปเลยทั้งเทพพยาดาอารักช่วยลูกหลานด้วยขอให้ลูกหลานสอบติดด้วยเถอะพูดมึงโอเคป่ะวะโอเคดิวะยังไงกูก็อยู่มหาลัยเดียวกับพวกมึงคิดถึงก็เดินมาหากูที่คณะดิกูไม่อยากเรียนที่นี่อ่ะกูไม่อยากเรียนเภสัชอ่ะมึงช่วยกูหน่อยดิHey!
แต่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอครับม้าม้ามีคนจะคุยด้วยอ่ะใครจะคุยวะสวัสดีครับพอดีชมพู่เนี่ยเขาให้ฟังถึงปัญหาที่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เลิกเรียนที่นี่ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระคนเราต้องเรียนศิลปะเพราะว่าถึงแม้ว่าโลกของเราเนี่ยจะเลวร้ายขนาดไหนแต่ศิลปะยังทำให้คนสามารถมองโลกในแง่งามได้ไงครับมายิ้มแป้งแรงอะไรอีกแป้งอะไรแป้งอะไรนักหนากับลูกฮะทำไมไม่ไว้หน้าคงอึ่งไม่เคยคิดว่าจะไว้หน้าคงอึ่งเลยอาจารย์ที่ปรึกษามาไม่คิดว่าลูกเขาจะอายไงฮะอาจารย์เขาก็บอกแล้วไงว่าศิลปะเนี่ยมันทำให้เรามองโลกในแง่งามโล่งอกไปทีนะครับเนี่ยนึกว่ากลุ่มเพื่อนกรุ๊ปโอจะต้องขาดสาวน้อยผู้ร่าเริงอย่างชมพู่ไปซะแล้วเอาล่ะสิครับต้องมาคอยดูกันแล้วล่ะครับว่าเรื่องราวของเพื่อนกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างไรต่อไปทุกวันพุธพฤหัส 20:00 ตรงห้ามพลาดนะครับช่วงหน้ามาดูกันครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างมิงและบัคจะใช่รักแท้หรือแค่รักสนุกสักครู่เดียวกลับมาสนุกกันต่อเลยกับ JMM 25 Highlight โดยในเบรกนี้เราจะขอรวบรวมไฮไลท์แห่งความฟินจิ้นเวอร์มาให้รับชมกันอย่างจุใจโดยความจิ้นแรกที่เราจะหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้จิกหมอนแบกกันนั้นก็มาจาก Club Friday The Series 8ตอนรักแท้หรือแค่รักสนุกซึ่งตอนนี้หลังจากที่บัคกับมิงเริ่มสานความสัมพันธ์กันมากกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดกันตลอดเวลาเลยแหละครับยิ้มล่ะแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักดีนะฮะอยู่ดีๆมาชมคิดอะไรกับหนูปะเนี่ยเฮ้ยก็เห็นว่าสวยทำไมชมไม่ได้หรอหรือว่าจะคิดอะไรกับหนูขึ้นมาคือที่ร้านมีลูกค้าฝรั่งเข้ามาไว้แล้วก็เข้ามาถึงมันก็ชอบมาพูดใกล้ๆหน้ามันเมาแล้วอะแล้วพอเราพูดใกล้ๆหน้าน้ำลายมันกระเด็นเต็มหน้าเราเลยเข้าใจปะนึกออกปะนึกออกนึกออกเวลามันพูดแบบอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยตอนนี้เข้าตาแล้วพี่อ่ะตลกดีเนาะหนูก็ไม่ค่อยได้คุยแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างนี้มานานแล้วเว้ยนั่นไงเสียงระฆังแห่งความจริงดังขึ้นแล้วฮะแฟนหนูโทรมาพี่เงียบนะโอเคฮัลโหลค่ะไม่ได้ทำอะไรอยู่ค่ะกำลังจะนอนละโอ๊ยโอ๊ยนี่ไอ้อะไรตายซะแล้วเอาไปดีเอาไปดีเขาจับได้ขึ้นมาจะทำยังไงฮะวินาทีนี้เหมือนจะไม่มีอะไรหยุดความกุ๊กกิ๊กของบัคกับมิงได้แล้วล่ะครับเพราะเมื่อไหร่ที่มิงพละตัวออกจากคุณแทนก็ต้องรีบหันไปควงแขนพี่บัคทันทีฮัลโหลว่าไงพี่อยู่ไหนเนี่ยเหงาอ่ะพาไปดูหนังหน่อยดีเฮ้ยตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ว่างนี่พี่อยู่ไหนอ่ะมาซูเปอร์ซื้อของเข้าร้านอยู่หรออยู่ที่ไหนอ่ะงั้นหนูไปหาปะล่ะช่วยพี่ซื้อแล้วค่อยไปก็ได้เฮ้ยวันนี้ไม่สะดวกจริงๆเอางี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรหาเฮ้ยพี่ก็โทรมาเลยเหรอก็ขี้เกียจพิมพ์แล้วอ่ะแล้วมีอะไรปะเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวอ่ะเบื่ออยากไปดูหนังอ่ะแป๊บนึงนะเพิ่งว่างเองทำไมซื้อของนานจังอ่ะไม่ใช่ซื้อของอย่างเดียวอยู่กับแฟนด้วยพี่มีแฟนแล้วเหรออืมเอานี่ไงเชฟนุ่นหาวแล้วบอกแล้วไม่ต้องมาซื้อเองก็ได้เดี๋ยวบักเลิกงานแล้วบักมาซื้อให้ถ้าไม่ต้องยืนหาวแบบนี้ไงไม่เอาอ่ะนุ่นอยากมาเลือกเองแค่ให้บักช่วยขนของก็พอแล้วโอเคนุ่นถึง
บ้านแล้วตื่นได้แล้วง่วงขนาดนี้เข้าบ้านไปนอนเถอะเดี๋ยวบ้าปิดตัวให้เองไม่ต้องห่วงนะกินไหมนะกินไหนจ้ะบ๊ายบายอ้าวเกมพลิกแบบไม่คาดฝันอย่างนี้จะยอมถอนตัวไหมล่ะครับมิงไม่พี่บอกหนูพี่มีแฟนละหนูไม่เคยถามพี่นี่ทำไมรู้ว่าพี่มีแฟนแล้วจะเลิกยุ่งกับพี่เลยเหรโอ้เต็มเต็มหมดแล้วเนี่ยกินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราสองคนก็น่าจะออกไปหาอะไรทำข้างนอกกันบ้างนะเปลี่ยนบรรยากาศถ้าปูที่ไม่ต้องเลอะขนาดนี้พี่อยากไปเจอข้างนอกบ้างหนูก็ไม่ติดนะก็ดีนะอยากไปไหนเนี่ยไปไหนก็ได้อุ้ยถ้าจะจีนกันขนาดนี้ทำไมไม่เลิกกับแฟนแล้วมาคบกันเองเลยล่ะครับพ่อคุณแม่คุณและแบบนี้ความสัมพันธ์ลับๆของทั้งคู่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตลอดรอดฝั่งหรือไม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงห้ามพลาดมาสนุกกันต่อเลยครับกับไฮไลท์เด็ดๆจากรายการ Club Friday Show Based on Celeb Story โดยเมื่อวานนี้แขกรับเชิญที่มาประเดิมต้นปีของเราก็ได้แก่ดาราสาวคารมดีที่มักจะเรียกเสียงฮาให้ทุกคนได้เสมอนั่นก็คือคุณแพทณปภานั่นเองครับเปิดตัวพร้อมกันเลยเพราะว่าไม่อยากให้เธอเดินมาคุณแม่คุณแม่คุณแพทณปภาครับสวัสดีค่ะก็คือคาเฟ่เดโชแต่ก่อนที่คุณแพทจะได้ขึ้นท่านเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวและมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนี้ชีวิตที่ผ่านมาของเธอก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครหลายๆคนคิดหรอกนะครับถ้าพูดถึงแบบแพทณปภาเอ่ยชื่อนี้ปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกถึงแบบสาวสวยอารมณ์ดีแอคทีฟเรื่องล่าสนุกสนานแต่ว่ามันมีข่าวนึงที่เราจะได้ยินกันอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูของแพทณปภาคืองี้ต้องบอกก่อนว่าพี่ของแพทเนี่ยส่วนใหญ่โตกันเราห่างกันเยอะมากเลยนะคะเราทุกคนก็มีภาระหน้าที่ทุกคนมีลูกกัน 2-3 คน 4 คนอะไรเงี้ยแค่เขาดูครอบครัวเขาก็ลำบากแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราก็ต้องยอมรับว่าอาชีพเราเป็นอาชีพที่น่าจะดีที่สุดในครอบครัวแล้วในการหารายได้ในการหารายได้แล้วเราก็อยู่กับคุณแม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ยังมีครอบครัวของน้องอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแพทก็ค่อนข้างที่จะดูแลเยอะทั้งหมดเพราะอย่างตอนที่คุณแม่ป่วยใหม่ๆเนี้ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ตอนที่เริ่มป่วยเนี่ยอาการเขาจะค่อนข้างเหวี่ยงแล้วก็สวิงมากแต่ตอนนี้ก็คือคุณแม่จำไม่ได้แม้แต่แพทไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราใกล้ชิดกันเพราะอย่างเวลาแพทเสร็จงานอย่างเงี้ยแพทก็จะรีบวิ่งเข้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะไปดูแลไปป้อนข้าวไปอาบน้ำมีสักแวบไหมที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทำไมถึงเหนื่อยและเครียดขนาดนี้ไม่มีอะค่ะถ้าเราได้รักใครสักคนมากๆเราจะไม่มีคำนี้เลยจะไม่ค่อยมีคำถามว่าทำไมแต่ถ้าเรายังรักใครไม่ได้มากพอแล้วก็มักจะมีคำถามว่าทำไมตลอดเวลาแต่เอิญแพทรักเขามากจนมันไม่มีคำว่าทำไมมีแต่ว่าจะทำยังไงให้เขาอารมณ์ดีให้เขากินข้าวได้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยกตำแหน่งสุดยอดลูกกตัญญูให้เธอเลยนะครับเพราะไม่ว่าเธอจะเจอกับปัญหาใดๆคนในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดที่จะละทิ้งเลยแม้สักวินาทีเดียวตอนนั้นที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือมันมีคดีข่าวมาว่าคุณพ่อเหมือนมามีแบบเรียกร้องค่าเลี้ยงดูตั้งแต่แยกกันไปเนี่ยเรามีการส่งเสียในช่วงนึงหลังจากนั้นได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างเรากับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยทำให้คุณพ่อก็หายไปอะไรเงี้ยพอหายไปแล้วอยู่มาช่วงหลังๆอยู่ดีๆก็มีหมายศาลจากศาลเอกสารนะคะมาว่าเราได้ทำโดนฟ้องจากคุณพ่อสุดท้ายบทสรุปก็คือว่าโอเคมันเป็นปัญหาที่เรื่องเงินในส่วนที่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากได้ค่าเลี้ยงดูแบบในการที่เขาจะได้เอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นแค่นั้นเองค่ะพอมันสรุปแค่ตรงนั้นเราก็โอเคแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อแล้วก็ส่งให้จนวินาทีสุดท้ายอะค่ะมันไม่เคยมีสักรูปหนึ่งเหรอคะที่รู้สึกว่าเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเยอะๆอะมันจะมีรูปหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันวะแพทจะมองคนอื่นอะค่ะอย่างเช่นเอ๊ะทำไมต้องเป็นฉันเอ๊ะแต่คนอื่นก็หนักกว่าฉันว่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าตายแล้วทำไมณปภาเธอโชคดีอย่างนี้บ้านก็มีแม่ก็มีครอบครัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการมองเนาะตอนนี้โชคดีไปใหญ่เลยมีลูกมีผัวอีกแล้วกันในทีเดียวเลยโอ้โหชีวิตจริงของนางเอกสาวคนนี้ยิ่งกว่าในละครซะอีกนะครับเนี่ย
แต่ฟ้าหลังฝนเขาว่ากันว่ามักจะสดใสชุ่มฉ่ำหัวใจเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณแพทถ้ามาพูดถึงเรื่องของความรักของแพทกับเบนซ์เขาเข้ามาจีบหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะบังเอิญค่ะคืออยากมันวงโคจรทำให้เรามาเจอกันพอเจอกันก็มีการคุยกันและอะไรหลายๆอย่างที่มันคงเข้ากันได้จริงๆอะค่ะมันเลยทำให้เราคุยกันต่อเนื่องแล้วก็เลยตกลงที่จะแบบว่าเราลองคุยกันจริงๆไหมค่ะจริงๆไหมในที่นี้คือไม่ใช่แค่คุยล่องลอยลองคุยกันเป็นแฟนไหมอะค่ะแล้วเขาก็โอเคส่วนเรื่องการแต่งงานที่มันมีภาพออกมาหลังจากที่มีข่าวมาก็มีภาพการคุกเข่าขอแต่งงานอะไรกันแบบนี้บางส่วนบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์แต่บางส่วนบอกจริงๆแล้วคือเซตอัพเพื่อที่จะได้ไม่โดนคนด่าว่าเซตค่ะผู้ชายเซตเรื่องก็คือว่าผู้ชายเนี่ยเขามีแข่งนัดสุดท้ายที่สนามช้างบุรีรัมย์ค่ะสักพักหนึ่งก็แบบว่าเนี่ยสนามอ่ะเขาอยากจะให้เราไปถ่ายรูปที่แบ็กดรอปค่ะเพื่อเป็นเกียรติให้กับสนามแล้วก็ไปขึ้นไปปุ๊บบนโพเดียมสักพักขึ้นมาพร้อมช่อดอกไม้วินาทีนั้นคือโอ้ยทะเลเราก็บอกอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนก็เซอร์ไพรส์แต่งงานแล้วเราก็มีแหวนอยู่แล้วซึ่งเราไม่ได้เตรียมไงคะเราก็ใส่เป็นแหวนที่เราแลกกันตอนวันเกิดของแพทก็ใส่ติดนิ้วอยู่แล้วแล้วนางก็จะมาสวมทับบอกอะไรทำไมงั้นจะได้ถอดรอใช่ไหมจะได้ทำแบบว่างๆจะได้สวยๆอย่างนี้แล้วนางก็เอาแหวนนางที่หลวมมากมาใส่ให้ซ้อนกันเป็นสองวงวงไปหมดบอกโอ้ยทะเลเป็นภาพที่ประทับใจแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็แน่นอนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะแพทเป็นแบบดาราเป็นคนทุกคนรู้จักด้วยมันก็จะมีเสียงวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเฮ้ยท้องก่อนจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีแล้วแพทก็ไม่ได้แนะนำนะเอาตรงๆไม่ได้แนะนำแต่ว่าด้วยครอบครัวของแพทก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะค่ะแล้วทุกคนในครอบครัวก็ไม่ได้มีใครคาดหวังว่าแบบต้องแต่งงานแล้วน้องสองคนที่มีลูกเขาก็ไม่ได้แต่งงานเรื่องตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่เบนเขาก็เหมือนแบบแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือเอาที่แพทสบายใจส่วนแพทเนี่ยแพทเป็นคนที่ไม่ได้มองตอนแรกๆเป็นคนอยากแต่งงานเป็นผู้หญิงคนนึงที่อยากใส่ชุดเจ้าสาวแต่เมื่อเราโตขึ้นเราเห็นอะไรเยอะขึ้นเราเห็นว่าเนี่ยคนเนี้ยญาติเราพี่เราแท้ๆแต่งงานใหญ่โตมีลูก2คนทุกวันนี้ก็หย่าละคือมันวัดอะไรไม่ได้เลยอะค่ะสรุปก็คือถ้าวันนี้แพทไม่ท้องก็อาจจะไม่มีงานแต่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วแพทก็ยังจะอยู่ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเขาบอกว่ากลายเป็นนางเอกที่แบบมีสโลแกนคือไม่ท้องไม่แต่งใช่ค่ะเอางั้นจริงๆก็คุยกันอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าถ้าวันอย่างที่แพทบอกคือถ้าวันนี้แพทไม่ท้องก็จะไม่มีงานอีกที่ทุกคนเห็นก็คงอยู่ไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะงานแต่งมันเป็นอันดับสุดท้ายที่แพทอยากมีเลยแพทแค่อยากมีครอบครัวอยากได้ผู้ชายที่เข้ากับเราได้จริงๆถ้าหากว่าคุณพร้อมจะรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดมาแนวคิดของคุณแพทณปภาก็น่าจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวนั้นๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเสาร์หน้าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราจะเด็ดดวงขนาดไหนติดตามกันได้ใน Club Friday Show Based on Celeb Story ทุกวันเสาร์ 6:30 ทางช่อง GMM 25นะครับส่วนช่วงหน้ายายป๋อมแปมจะแผลงฤทธิ์อะไรให้คุณผู้ชมได้หากระจายนั้นอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอเริ่มต้นความสนุกไปกับรายการท็อกกระเทยทูไนท์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยายป๋อมแปมของเราดูจะคึกคักเป็นพิเศษไปกับแขกรับเชิญเสียงดีที่พ่วงดีกรีเอนเตอร์เทนเนอร์สุดฮาอย่างสี่โพดำต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับเป็นตัวแทนจากสี่โพดำนะค่ะน้องโดมน้องแก้มแล้วก็น้องจูเนียร์นะคะสวัสดีสวัสดีใหม่สวัสดีใหม่สวัสดีใหม่ไหนๆพวกเรา3คนก็มา4โพดำกันกับตั้มไปไหนอ่ะหายไปเลยครับผมไม่ค่อยเจอเหมือนกันก็หายไปเลยหายไปใช่ครับเมื่อคืนอยู่เขาดาวที่ไหนกันนะคุณหนูอยู่โคราชโดมอยู่โคราชอยู่ด้วยกันครับไปงานด้วยกันแล้วตดดังป้าดไปราชบุรีได้มั้ยครับตรงนั้นก็ไปโคราชสนุกสนานไหมฮะเมื่อคืนมันมากเธอรู้ได้ยังไงตอนอัดมันยังไม่ปีใหม่เลยฉันคิดว่าคุณผู้ชมเขาไม่จะไม่รู้หรอกที่เราบันทึกเนี่ยจะเอาคืนแล้วไงยายป๋อมแปมไปปล่อยโพน้องแก้มเขาขนาดนั้นแหละครับยายแต่ไหนๆแกงเพื่อนซีสีโพดำมาเยี่ยมรายการทั้งที
แล้วยิ่งเป็นช่วงปีใหม่แบบนี้ก็ต้องมีปาร์ตี้กันหน่อยแล้วอู้หูเป็นเกมง่ายๆที่เราสามารถเล่นกันได้ในงานปาร์ตี้ที่บ้านง่ายๆเลยนะเกมใบ้คำลิงลิงลิงชิมปันซีอะไรต่อเร็วๆเลยงูงูงูไอตัวเงินตัวทองอีเนี่ยชี้ชนะไม่เท่าไหร่หรอกนะอีโดมตอบได้ทำไมตอบถูกอะแม่หนุ่มโดมเขาก็แค่แซวเล่นนะครับยายเสืออะไรวะพระเสือจมิงเสือนั่งเสือนอนฉันกูอะไรวะเสืออะไรอะเสือลายเสือดำเสือดาวเสือฮะนี่อาอีกเสือชีต้าแต่เกมของพวกเขายังไม่จบเพียงแค่นี้เราจะเล่นเกมมาเปิดเพลงค่ะแต่ให้ฟังแค่วิเดียวนะวิเดียววิเดียวถ้าทายก็กดเพลงที่หนึ่งครับโอ้ยเดี๋ยวสิไม่ได้ยินเพลงได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่แบมตอบครับถึงรอได้ครับคิดถึงเธอทุกทีนั่งอยู่ปลายเตียงคิดถึงอะไรนะให้ตอบอีกทีนึงอะไรนะคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวของเฟอร์นิเจอร์คิมเราชื่ออะไรนะเจนนิเฟอร์คำตอบก็คือถูกต้องนะครับวินาทีฮิตเพลงที่2มาครับมีการกดแล้วตกใจตัวเองเหรอยังไงลั่นน่ะมีความกระดูกลั่นน่ะตายไป3วันเอ็นตึงอ่ะก็แค่อยากกดได้บ้างน้องงงแงน้องงงแงน้องงงแงสักกนิดโอ้ยมั่วเฮ้ยสักกนิดของใครครับพี่ทาทาคำตอบนั้นก็คือไม่ใช่หรอกสักกนิดรอบนี้เขียนแพ้ขึ้นก่อนแพ้บอกว่าแล้วสักกนิดฉันจำได้ผมแหมเริ่มต้นได้ไหมฮะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆส่วนคืนนี้ยายป๋อมแปมก็ได้คว้าตัวดีเจไอดอลสายฮาอย่างดีเจต้นหอมมาร่วมท็อปจะฮาขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยต้นหอมกุตลาเตียนไพโรหอมเป็นคนสวยเป็นคนมีความสามารถแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าเธอเป็นคนก็กังเป็นคนที่แบบเวลาออกต่างประเทศจะหล่นหลานมากเขาจะมีใบขาเข้าขาออกให้เรากรอกเราไปถึงเนี่ยเราก็เข้าที่ตรวจสแกนพอเราออกไปปุ๊บจะที่บอกว่าฉีกขาออกอยู่นี้ตรวจถึงข้างในมันต้องคิดเอาอะไรยัดไปแน่เลยอ่ะฉีกขาออกแล้วขาว่าอะไรล่ะค่ะทำไมยกแล้วนะเฮียจะที่บอกว่าฉีกใบขาออกทุกคืนวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งห้ามพลาดนะครับและขอส่งท้ายความสนุกสุดมันกันด้วยไฮไลท์เด็ดๆจากรายการ Diary to Sing อัตรรถทัวร์นัวเกาหลีมาอัตรรถทัวร์นัวกันถึงเกาหลีใต้ทั้งทีถ้าจะไม่พูดถึงวงการเคป๊อปและเหล่าไอดอลเลยก็คงจะเรียกว่ามาถึงเกาหลีไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พวกเขาก็ได้พาเราไปกระทบไหล่กับเหล่าไอดอลเกาหลีสุดฮอตแบบ Exclusive สุดๆใช่นะเพื่อนของเพชรไว้คนหนึ่งเขาเป็น เด็กไทยนี่แหละนะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กไทยแต่มีความสามารถมากๆได้มาเป็นศิลปินอยู่ที่เกาหลีว่าแต่ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยที่พวกเขาจะพาเราไปเจอนั้นจะเป็นใครกันบ้างนะนั่นพูดถึงก็มาแล้วครับขออนุญาตไปรอรับหน้าประตูแล้วกันอ้าวมาแล้วสวัสดีครับมินครับมาแล้วครับทุกคนมินมาแล้วไหนลองขอซิงเกิลล่าสุดสักฮุบนึง already go ready ได้คือได้นอนพักกันนะเก็ตจิโนยชาชุนชิแม่คือไม่แค่เก็ตจิมูนาจัตจิหันทำมันผิดเกี่ยวกับ
ลำใหญ่ทำมาเป็นโยกซ้ายโยกขวาประเก๋มาเก๋ออ่ะทีมงานคะช่วยหน่อยนะคะตัดต่อให้นางเสิร์งหน่อยเสิร์งไปดิ้นไปเสิร์งค่ะขอหมอนลำใส่ให้นางหน่อยนะไอดอลคาแดนซ์ทั้งทีเราก็เลยขอให้น้องมิ้นสอนเต้นสไตล์เคป๊อปกันหน่อยเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยครับแต่การจะเต้นให้เป๊ะให้ปังนั้นต้องเริ่มมาจากการทรงตัวที่ดีจริงไหมครับน้องมิ้นคราวนี้จะพาไปฝึกการทรงตัวสนุกแน่นอนก็คือเราเชื่อถึงจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งนะก็เจอไงมันแมนตัวพาไปเล่นเซิร์ฟค่ะเป็นแซนอัพเซิร์ฟภารกิจสิจ้าภารกิจสินะฝึกทรงตัวบนบอร์ดให้พิธีกรทั้ง4แข่งขันกับทรงตัวบนบอร์ดให้ได้ทั้ง2ท่านั่นก็คือท่านั่งพายและยืนพายใครที่ทรงตัวบนบอร์ดแย่ที่สุดตกน้ำเป็นคนแรกก็ถือว่าเป็นผู้แพ้สงสัยว่าจะไม่ใช่ทางถนัดของปิงปองนะครับเนี่ยถ้างั้นเราไปต่อกันกับอีกหนึ่งไอดอลที่ฮอตมากอย่างนิชคุณวง 2PM และตอนนี้เป็นเกียรติแก่วงตระกูลดิฉันและครอบครัว GDH มากที่จะได้มาสัมภาษณ์นิคุสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาเล่นเกมเปิดป้ายเพื่อจะได้รู้ลึกรู้เข้าไปลึกๆเลยว่าใครเป็นอย่างไรพี่นิคุณเป็นอย่างไรใครในที่นี้ทำงานบ้านด้วยตัวเองเฮ้ยเจ๋งมากพี่คนทำไมถึงต้องทำงานบ้านด้วยเองทำไมเหนื่อยขนาดนี้แล้วทำไมไม่ไปใช้คนแบบมีแม่บ้านไหมอะไรไหมคือผมอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับหอกับเพื่อนๆเนี่ยมา8ปีแล้วเพิ่งออกมาอยู่คนเดียวได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วเนี่ยแล้วแบบพออยู่ในหอก็มีคนดูแลทุกอย่างทำอาหารให้ล้างจานให้ซักผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเลยคิดว่าอยากจะลองทำเองบ้างเลยออกมาอยู่คนเดียวไงฮะพอออกมาอยู่คนเดียวปุ๊บลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองปุ๊บมันก็รู้สึกดีเวลาแบบเราทำความสะอาดบ้านแล้วรู้สึกแบบมันก็ได้รีเฟรชตัวเองด้วยครับใช่ไหมขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากหนุ่มนิชคุณด้วยนะครับได้เจอกับน้องเมนพี่นิชคุณนะฮะแขกรับเชิญคนสุดท้ายของเรานะครับก็คือแบมแบมจากก็อตเซเว่นครับสวัสดีครับเราวันนี้มาถึงที่นี่แล้วแล้วแบมแบมก็มีความเป็นแบบสเต็ปด้วยเป็นศิลปินด้วยอยากจะให้ออกแบบท่าของชื่อรายการเราหน่อยชื่อรายการเราคือ Daily Tourism อัธรสทัวร์นัวเกาหลีอัธรสทัวร์เกาหลีแต่อยากให้แบบไม่ธรรมดาเพราะว่าความเป็นเกาหลีนั้นน่ะทุกลมหายใจต้องมีเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ต้องแล้วล่ะถ้าอีมองจะออกเป็นแบบนี้ Daily to sing อัพพลาทัวร์นัวเกาหลีข้างล่างหน่อยนึงโอ้โหจะน่ารักอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยหนุ่มแบมแบมเรียกได้ว่าฟินกันทั้งพิธีกรฟินกันทั้งคนดูกันไปเลยอย่างที่บอกว่า EP นี้ Exclusive จริงๆและถ้าใครไม่อยากพลาดให้พวกเขาทั้ง4คนพาไปเที่ยวเกาหลีแบบนัวๆหนุกๆอินไซต์สุดๆแบบนี้แล้วล่ะก็ทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มครึ่งเปิดช่อง GMM 25รอพวกเขากันได้เลยกับรายการ Diary to Sing อัธรสทัวร์นัวเกาหลีเฮ้อน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับรายการ GMM 25ไฮไลท์ของเราหมดเวลาลงซะแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดไฮไลท์ดีไฮไลท์เด็ดในช่อง GMM 25
ก็อย่าลืมเปิดช่อง GMM 25ของเรายาวๆกันไปเลยหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน GMM 25ติดตัวไว้จะได้สนุกกันทุกเวลาสำหรับวันนี้รายการ GMM 25 Highlight ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 5:15 สวัสดีครับ